สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่สามชนนะครับเป็นวันสงกรานต์นะฮะวันนี้ก็เมนูปลาดุกนะครับมีหลายตัวนะแต่หายหมดนะครับขอลากขอลากนี่ครับเป็นเชฟนะครับสั่งตรงจากกรุงเทพนะครับผมแต่เฮือนเฮือนก็อยู่บ้านเฮานี่แล้ววะแมนสานเดิมสานเดิมไปอยู่ปี2ปีแอบเจ้าตัวเป็นเด็กเถียวมันแอบได้เหรอเบิ่งแต่งตัวเป็นเด็กเถียวบ่ได้เหรออันนี้สิเฮ็ดเมนูหยังครับนี่ปลาดุกย่างสมุนไพรครับสมุนไพรนี่คือหยังเนาะสมุนไพรนี่ตะไคร้ยังก็บอกว่าถูกเด้ความหมายมันหลายความหมายได้สมุนไพรสมุนไพรสิงไคร้ครับ2ตัวนี้ครับราชพ่อกินนะครับ 3-4 คนไปมากก็ซื้อมาอีกเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับนะครับที่สวนเรานี่เป็นน้ำพุดนะครับน้ำตัวนี้เป็นน้ำพุดพุดบ่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้ยังครับเชฟตัวนี้ทำตะไคร้ครับคนผสมเป็นยังไงครับอันคนไปเสือ เครื่องเนี่ยสงสัยมืออื่นหุ่นแล้วครับใช่ไหมไปยิงกับปอมเซ อันนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับไร่สามัญชนมีทุกอย่างครับยกเว้นเงินกับทองบ่มีอยากได้อย่างนั้นต้องไปอมรเทพมีคนติดตามไลน์อยู่ป่ะตัวนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับที่แบ่งให้ดอกนะปลาดุกทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้ก็มี3คนกำลังคนได้กินแน่นอนเชฟว่ามื้อนี้ได้กินแน่นอนแต่สิแซ่บบ่แซ่บก็อีกเรื่องนึงแซ่บใช่จังได้เหล่าลงข้อแล้วถามหมูก็ว่าแซ่บแม่ว่าขี้เหล่าน้ํากันเนาะกินเหล่าน้ํากันก็แซ่บนะใช้สอบสารถึงการย่างนะครับทานนี่เป็นทานไม้ไผ่ทานชาโคกระดูกย่างทานให้ไผ่ทานให้ไผ่นะครับตัวน้อยๆก็อย่าได้ย่างขึ้นนะเฮ้สวัสดีซาร่าเฮ้เธอไปไหนอ่ะเธอไปไหนเฮ้ซาร่าไปแล้วนะฮะนี่เป็นไฮยีน่านะฮะเราจะไปดูเสร็จแล้วนะครับสำหรับปลาสูนไทยกินน้ำกันจะของช่องก็น่าจะดูติ๊งต๊อกไหนแซ่บครับแซ่บมันเฮ็ดเองกินเองครับแซ่บมันมีผ่าหรอครับหน้าตาครับผมนี่นะครับอันนี้แมงวันบ่เกี่ยวนะครับตัวพิสูจน์รสชาติเป็นจังได๋ใช่บ่โอ้นัวครับนัวเลิกนัวเลิกจะข้ามนึงพร้อมบอบขอให้ผู้ใหญ่ไว้เป็นมุกกว่านี้เบิ่งยูทูบไลฟ์กันขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผม